อาหารเช้าบ้านนี้ง่ายๆนะคะกับกาแฟ1แก้วแค่นี้นะคะอาหารเช้าฝรั่งทำง่ายๆอร่อยได้แล้วก็อยู่ท้องด้วยนะคะชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีตอนเช้าๆนะคะตื่นมานะคะตื่นมาวันนี้ก็จะนึกอยากทำอาหารเช้าอาหารเช้าวันนี้ง่ายๆนะคะทำง่ายมากเลยอันนี้จะเป็นเบคอนนะคะฉันซื้อมาจากคอสโก้คุณสามีเขากินไปแล้วนะเขากินมัฟฟินเขาไปแล้วแต่เราก็จัดนี่เลย2ชิ้นนะต้องการแบบคริสปี้นะโอ้โหก็พอนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปทำขนมปังกินกันวันนี้เราจะทำซาวาโดเฟรนช์โทสต์กินเช้าๆนะคะปกติก็จะทำ2คนก็จะใช้ไข่3ใบนะคะวันนี้ก็คือคุณสามีเขากินไปแล้วก็เลยคิดว่าทำ2ใบก็พอจริงก็ขนมใส่นมลงไปหน่อยนึงนะคะใส่นมไปหน่อยนึงตามด้วยไข่ดูบ้านนี้ทำง่ายๆอะไรก็จะทำง่ายๆอย่ามายุ่งกับแม่หมูกรอบเยอะขึ้นมายุ่งนะคะนี่นะหลังจากนั้นก็เติมน้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำตาลนิดนึงมีอะไรคะหมูกรอบแค่นี้แหละค่ะซาวาโดไข่แล้วตีนะคะแค่นี้ก็พอปกติเขาก็ไม่ใส่กันหรอกค่ะแต่นี่คือชอบกลิ่นก็เลยขอใส่นิดนึงนะคะใส่เนยขายเขาก็น่าจะทำเป็นแล้วแหละวันนี้ก็นึกอยากทำคลิปใส่ไปเลยนะไม่ยากนะคะก็รอทิ้งเติมประมาณนี้นะคะก็ทำไม่ยากแต่ยังไม่เคยทำก็ทำได้ก็ส่งตามไปซาวาโดเนื้อเขาจะแน่นนะคะแล้วก็บ้านนี้ชอบกินขนมปังอันนี้แหละจะรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนึงคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบเวลากินกับซุปกินกับอะไรเงี้ยก็อร่อยนะคะอันนี้คือมีแค่นี้แผ่นที่สองเหลือนะคะเหลือแล้วก็ใส่ไปได้เลยแมวตัวนี้แมวบ้านมีตัวนี้เปิดไฟมีเดียมนะคะเพราะว่าไม่ที่ลืมระหว่างนี้เบคอนของเราก็สุกแล้วนะคะสุกไปเรียบร้อยแล้วตัดข้างแล้วนะสวยนะที่บ้านได้นะคะทำง่ายอาหารเช้าฝรั่งไม่ได้ยุ่งยากเหมือนคนไทยสุกแค่ก็สุกแล้วค่ะให้แน่ใจว่าข้างในสุกI don't know.
็จะสุดแล้วนะนิดนึงนะคะสุกแล้วค่ะปิดไฟนะคะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะแผ่นสวยงามสวยใช่ไหมส่วนเบคอนเรานะคะก็เบคอนเราก็จะประมาณนี้นะคะก็ซับนิดหนึ่งเพราะไม่อยากกินน้ำมันแค่นี้ก็สุดแล้วจัดจานได้เลยค่ะจัดจานง่ายๆได้เลยก็ทำง่ายๆนะคะสำหรับใครที่ทำไม่เป็นใครไม่เป็นแล้วก็หมูหมูนะหมูหมูเบคอนเลยนะหมูไปก็เลยแบบนี้นะคะหมูกรอบอย่าพึ่งมาลูกอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมากวนคุณแม่นะคะอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งไม่ทำนี่ก่อนอย่าพึ่งลงไปก่อนลงไปเจ้ากรอบจะมากวนอีกแล้วนะอย่าพึ่งมากวนแม่ลูกอย่าพึ่งมากวนก็ใส่ตาลโรยลงไปนิดนึงนะคะแค่นี้ก็เสิร์ฟได้แล้วนะคะเพิ่มความสวยงามแบบไทยๆเอ๊ะใส่ตรงไหนดีเอาตรงนี้ดีกว่าเอ๊ะตรงนี้ดีกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ราดซีรัปนะคะอันนี้คือแล้วแต่ชอบนะจะเยอะจะน้อยอาหารชาวบ้านนี้ง่ายๆนะคะกับกาแฟ1แก้วแค่นี้นะคะอาหารเช้าฝรั่งทำง่ายๆอร่อยได้แล้วก็อยู่ท้องด้วยนะคะชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะอิ่มอร่อยกับเช้านี้หมูกรอบนอนเฝ้านะลูกหมูกรอบนอนเฝ้าครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเบคอนนะคะเบคอนนะคะดูจริงแล้วอะเบคอนบ้านเนี้ยไม่ใช้ซ่อมนะคะใช้มือง่ายซีรัปจะใส่เยอะใส่น้อยนี่ตามชอบเลยเอ้ยอร่อยเลยหอมกลิ่นหอมกลิ่นผักชีฝรั่งใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะปกติก็คือแล้วแต่แหละแล้วแต่ใครชอบนะไม่ได้ตายตัวอะไรมากมายนะคะใส่แล้วก็หอมทำง่ายนะคะFrench toast ง่ายๆอร่อยได้ที่บ้านเราหมูกรอบก็นอนเฝ้าแม่นะคะคุณชายหมูกรอบนอนเฝ้าแม่ระหว่างที่แม่ทำคลิปนะอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งยังไม่ให้กินเดี๋ยวให้กินเบคอนนิดนึงลูกให้กินเบคอนนิดนึงหมูกรอบบ๊ายบายครับแม่ไหนยิ้มหวานนะใช่ลูกยิ้มหวานนะหมูกรอบสุดหล่อของแม่เฝ้าครับหมูกรอบนั่งเฝ้าแม่ถ่ายทำวิดีโอครับบ๊ายบายค่ะ